สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพเมื่อบ่ายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยซึ่งผลของการวินิจฉัยนั้นคือการยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารของพรรคซึ่งมีผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติชำนาญจันเรืองพงศกรรอดชมพูรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรไกลก้องไวทยการนิติรัตน์แต้มไพโรจน์เยาวรัตน์วงประภารัตน์ชันภักดีศรีสุรชัยศรีสารคามเจนวิทย์ไกลศิลป์พันนิกาวานิชจารุวรรณสรัญเกตและสุนทรบุญยอดนั่นก็คือรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในบ่ายวันนี้ประชาชนที่เคารพครับพรรคอนาคตใหม่จัดตั้งพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้งณวันที่15มีนาคมปีพ.ศ.2561วันที่21พฤษภาคมในปีเดียวกันเราได้ประชุมพรรคครั้งแรกขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพรรคอนาคตใหม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่3ตุลาคมปีพ.ศ.2561นับจากวันที่พรรคได้รับการรับรองพรรคมีชีวิตทั้งสิ้น507วันพรรคอนาคตใหม่มีชีวิตทั้งสิ้น1ปี4เดือน18วันผมขอย้อนกลับไปกล่าวถึงวัตถุประสงค์การตั้งพรรคอนาคตใหม่พวกเราคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่อยากจะสร้างพรรคการเมืองรูปแบบใหม่พรรคการเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงพรรคการเมืองที่เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยของสิทธิมนุษยชนของความเท่าเทียมกันในระยะยาวเราตั้งใจจะเป็นพรรคที่กล้าพูดเรื่องก้าวหน้าที่กล้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพในสภาผู้แทนราษฎรเราอยากเห็นสังคมไทยที่ก้าวหน้าเราอยากเห็นสังคมไทยที่ยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์เราต้องการสร้างสังคมที่คนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตมีความเท่าเทียมพื้นฐานผ่านกลไกรัฐสวัสดิการนี่คือสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นนี่คือความฝันที่ร้อยรัฐรวมตัวพวกเราให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560นั่นคือสิ่งที่ร้อยรัฐพวกเราให้มาตั้งพรรคการเมืองนี้วันนี้ทุกท่านครับผู้สนับสนุนของพวกเราผู้เดินทางร่วมกับพวกเราไม่ว่าท่านจะเป็นทีมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นทีมอนาคตใหม่จากส่วนกลางไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกพรรคไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สนับสนุนพรรคนักวิชาการ NGO ต่างๆที่เดินร่วมทางมากับเราผมขอกล่าวขอบคุณหนึ่งปี4เดือน18วันเป็นการเดินทางที่สวยงาม1ปี4เดือน18วันผมมีเรื่องประทับใจมากมายในการเดินทางครั้งนี้ผมได้รับผ้าขาวม้าจากพี่น้องในภาคอีสานผมได้รับเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องจากภาคเหนือผมได้มะละกอผมได้ทุเรียนจากภาคใต้ผมได้ดอกไม้ผมได้ขวดน้ำผมได้รอยยิ้มผมได้การจับไม้จับมือผมได้กำลังใจจากทุกท่านและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรากล้าสู้ต่อถึงแม้ว่าเราจะโดนทำลายความน่าเชื่อถือผ่านกลไกข่าวปลอมในโลกออนไลน์ถึงแม้ว่าเราจะโดนทำลายด้วยข้อหาข้อร้องเรียนต่างๆที่มีอยู่ถึง29กรณีด้วยกันแต่สิ่งเหล่านั้นที่ท่านให้พวกเราคือแรงผลักดันที่ทำให้พวกเรามาไกลถึงเท่านี้ขอบคุณจากใจพวกเราชาวอนาคตใหม่นอกจากคำขอบคุณแล้วสิ่งที่ผม
ต้องกล่าวกับประชาชนที่เคารพก็คือพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้วผมในฐานะหัวหน้าพรรคผมขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำตามสัญญาไม่ได้เราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560เราสัญญากับทุกท่านที่จะปฏิรูปกองทัพสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำไม่ได้ตามสัญญาผมในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขอกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมและกรรมการบริหารพรรคทุกคนได้ทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มความสามารถอย่างสุดพละกำลังอย่างเต็มทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อที่จะผลักดันให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาและวันนี้อย่างน้อยที่สุดผมกล้าพูดได้เต็มปากผมกล้ามองหน้าคนรุ่นต่อไปได้ว่าในวันที่สังคมไทยมืดมนที่สุดผมไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆรอวันที่สังคมจะลุกเป็นไฟแต่ผมและชาวอนาคตใหม่ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจยุติธรรมลุกขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทยไปข้างหน้าเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่อย่างยาวนานในสังคมไทยอย่างน้อยที่สุดเราบอกลูกหลานของเราได้เต็มปากเรื่องนี้ทุกท่านครับวันนี้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์แล้วแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดลงนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจนี่ยังเร็วไปที่จะร้องไห้ไม่ใช่เวลาเช่นนั้นเพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นมากกว่าพรรคการเมืองพรรคอนาคตใหม่คือคนอย่างเบียร์พิสารศิลปินชาวอีสานที่แต่งเพลงทุ่งฝันวันใหม่ให้เป็นเพลงประจำพรรคของเราโดยไม่คิดค่าตัวโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์พรรคอนาคตใหม่คือคนอย่างบัวรองดีมากพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกเลิกจ้างแล้ววันนี้มาต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมด้วยตัวของเธอเองพรรคอนาคตใหม่คือคนอย่างฮลินยุรัตนาพรที่ทำงานในฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมของพรรคโดยไม่เคยเรียกร้องโดยไม่เคยขอค่าจ้างพรรคอนาคตใหม่คือคนเหล่านี้คุณยุบพรรคได้แต่คุณยุบคนเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นประชาชนที่เคารพครับพวกเขาต้องการทำลายเรานี่เป็นเวลาพิสูจน์ว่าเขาทำลายเราไม่ได้เราต้องเข้มแข็งกว่าเดิมพวกเขาต้องการเหยียบย่ำเราให้จมดินดังนั้นนี่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนให้มั่นคงไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจไม่ใช่เวลาที่จะร้องไห้เราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านั้นอย่าเปลี่ยนใจอย่าหมดไฟอย่าหยุดฝันพรรคอนาคตใหม่เป็นมากกว่าพรรคการเมืองอนาคตใหม่คือจิตวิญญาณอนาคตใหม่คือผู้คนอนาคตใหม่คือการเดินทางวันนี้ยานพาหนะที่ชื่อพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแต่ผู้คนยังเดินทางต่อดังนั้นเพื่อการนี้ประชาชนที่เคารพผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่คณะรณรงค์การเคลื่อนไหวสังคมเพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้าขึ้นผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสานอุดมการณ์และแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ขึ้นผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อทำงานการเมืองต่อโดยมีวัตถุประสงค์ประชาชนที่เคารพครับโดยมีวัตถุประสงค์กลับไปเมื่อครั้งตอนที่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่ครั้งแรก
นั่นก็คือปักธงความคิดการปักธงความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ของสังคมไทยคือการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ถ้าเราทำให้พี่น้องถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่ามีแต่การสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนมั่นคงและประชาชนมั่นคงคือพื้นฐานของประเทศที่มั่งคั่งในอนาคตถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพก่อนเท่านั้นถึงจะปลดล็อกทางการเมืองได้ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่เสียงมาเองไม่ต้องรณรงค์ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคที่มีอุดมการแบบนี้จะชนะการเลือกตั้งเองและนั่นก็คือสิ่งที่คณะอนาคตใหม่จะทำจะไปรณรงค์วาระทางการเมืองที่เคยเป็นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปอย่างเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นและไม่ยอมย่อท้อถึงแม้ว่าเขาจะเหยียบเรากี่ครั้งก็ตามทุกท่านครับคณะอนาคตใหม่ยังไม่ทำเท่านั้นแต่จะทำมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือการเมืองท้องถิ่นที่เคยปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ในนามของพรรคอนาคตใหม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราเป็นมืออาชีพพอที่จะบริหารที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นดังนั้นคณะอนาคตใหม่จะทำงานการเมืองท้องถิ่นด้วยนอกจากนี้ครับสิ่งที่ตัวผมเองจะทำในนามปัจเจกก็คือผมจะทำงานมูลนิธิผมจะตั้งมูลนิธิใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานเรื่องพัฒนาการศึกษาให้ลูกหลานของเราเพื่อที่จะพัฒนาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและนั่นคือก้าวต่อไปของผมและกรรมการบริหารพรรคที่โดนตัดสิทธิ์เราจะทำงานต่อสัญญากับพี่น้องประชาชนอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่วันที่เราท้อถอยวันนี้ไม่ใช่วันที่เราหยุดก้าวเดินแต่เราจะก้าวเดินต่อไปในรูปแบบใหม่ผมและกรรมการบริหารพรรคที่โดนตัดสิทธิ์ขอพลังจากทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยกันนอกจากนี้ครับผมยังเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนอยู่กับพวกเราในวันนี้จะยังหนักแน่นและจะยังไปด้วยกันผมเชื่อว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นผมเชื่อว่าพวกเขาจะสานต่ออุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะสานต่อนโยบายของพรรคอนาคตใหม่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจพวกเขาจะไม่หมดไฟพวกเขาจะไม่หยุดฝันเช่นกันดังนั้นผมขอให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกคนติดตามพวกเขาไปอยู่พรรคไหนขอให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 60,000 คนเดินไปกับพวกเขาทุกท่านเชื่อใจผมมาแล้ววันนี้ผมขอให้ทุกท่านเชื่อใจพวกเขาอย่างที่เคยเชื่อใจผมมาทุกท่านให้การสนับสนุนผมมาแล้วผมขอให้ทุกท่านให้ความสนับสนุนกับพวกเขาอย่างที่เคยสนับสนุนพวกเรามาดังนั้นก้าวต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะไม่มีพรรคอนาคตใหม่แต่จะยังมีคณะอนาคตใหม่ทำงานรณรงค์วาระที่ก้าวหน้าทางการเมืองกับสังคมกับประชาชนจะยังมีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาจะดำเนินอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปในสภาผู้แทนราษฎรผมภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายผมภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกพรรคแล้วผมก็หวังว่าทุกท่านที่เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่
จะภาคภูมิใจเช่นเดียวกับผมที่เราเคยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์บทนี้ขึ้นมาขอให้พวกเราเดินต่อไป